วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการหมายเหตุประเภทไทยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ดีใจจังเลยที่อยู่กับปองขวานนานๆทีเจอกันทีนานๆนานมากทีเดียวหลายๆรอบซึ่งปองขวานก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับในวันนี้ก็คืออะไรปองขวานก็คือเมื่อกี้เทปที่แล้วเราได้คุยกับอาจารย์อัครพงษ์ในเรื่องอำนาจของในประเทศนะคะว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมองอำนาจยังไงอำนาจมีลักษณะที่แตกต่างจากอำนาจในสังคมตะวันตกยังไงนะคะทีนี้เราก็เลยมาพูดเรื่องอำนาจที่มีลักษณะข้ามประเทศบ้างประเทศอะไรระหว่างประเทศอะไรคือมันก็เป็นรอยแยกระหว่างตะวันตกและตะวันออกแล้วอีกแล้วเหรออืมคืออย่างนี้ดีกว่าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะในไม่ว่าจะในเอเชียหรือว่าในภูมิภาคไหนๆทั่วโลกเนี่ย มันมักจะเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมาจากตะวันตกก็มันทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR เนี่ยมันเพิ่งมาในศตวรรษต้นใช่มันใหม่มากนะคะแล้วก็จริงๆเกิดจากในสังคมตะวันตกมันก็มีงานจำนวนหนึ่งที่พยายามบอกว่าไอ้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มองภูมิภาคอื่นเลยนึกออกไหมคือไอ้ทฤษฎีที่มันมาจากการเก็บข้อมูลต่างๆและประมวลผลเนี่ยมันมีแต่เคสที่อยู่ในยุโรปหรืออเมริกาเหนือดังนั้นเนี่ยมันถึงไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ตรงนี้มันเวิร์กในภูมิภาคอื่นด้วยโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันมีวิธีการเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างประเทศที่มันแตกต่างจากเพิ่งจะเป็นรัฐใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะคะต้องกล่าวย้อนไปก่อนว่าในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่จีนเติบโตขึ้นอย่างหยุดยั้งไม่ได้เนี่ยนะคะนักวิชาการในตะวันตกก็พูดถึงกันเยอะมากว่าจีนขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องมีสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้คือพูดมาในช่วงปัจจุบันนี้ใช่ช่วงปัจจุบันนี้เท่ากับว่าเป็นความคอนเซิร์นสิ่งเหล่านี้เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าพูดถึง geopolitics แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเป็นไบโพล่ามีอำนาจขั้วตรงข้ามระหว่าง2ประเทศแค่นี้เองก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะสรุปตอนนี้เป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอำนาจที่เป็นหนึ่งเดียวยูนิโพล่ายังเป็นสหรัฐอยู่หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดถึงยูนิมัลติโพล่าคือมีอำนาจนำอำนาจเดียวแล้วก็มีประเทศอื่นๆอย่างช่วงพวก G7 พวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอำนาจในระดับที่รองลงมาก็ยังไม่คือนักวิชาการแต่ละคนก็ยังเถียงอยู่แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่สิ่งที่คอนเซิร์นก็คือระหว่างตอนนี้ก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนทำไมก็ถึงคอนเซิร์นแบบนี้ทำไมก็ถึงวิตกกังวลว่าการที่จีนเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรุนแรงจะนำไปสู่สงครามระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าไอ้เรื่องความคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจเนี่ยระหว่างประเทศ2ประเทศที่ขึ้นมามีอำนาจทัดเทียมกันเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจจะทำผ่านสงครามเท่านั้นอ่ะย้อนกลับไปในอดีตพอเยอรมนีภายใต้บิสมาร์กมีเติบโตขึ้นมาก็นำไปสู่สงครามโลกเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งที่เรียกว่าสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็มีข้อคือเดี๋ยวนี้เรื่องสถานะหรือความพึงพอใจในสถานะของตัวเองเนี่ยมันเริ่มเป็นสิ่งที่นักวิชาการให้ความสนใจคือโอเคเรื่องสถานะเนี่ยมันมีการให้ความสนใจมานานแล้วไม่งั้นเราคงไม่มีคอนเซปต์เรื่องเป็นอำนาจหนึ่งเดียวเป็นอำนาจสองอำนาจหรืออะไรพวกนี้นะคะแม้แต่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะจักรวรรดินิยมอาณานิคมหรืออำนาจนำหรือที่เรียกว่าเฮเจโมนีเนี่ยพวกนี้ก็เป็นคอนเซปต์เรื่องสถานะของอำนาจทั้งนั้นถูกไหมคะ เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนที่พยายามศึกษาเราด้วยซ้ำว่าสถานะเนี่ยต้องมากับความพึงพอใจเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสถานะที่คนอื่นไม่คนอื่นยอมรับเราไม่เท่ากับที่เรารู้สึกว่าเราควรจะเป็นจะนำไปสู่สงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคนนึกภาพออกดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องอำนาจนะคะก็จะพูดถึงการแข่งขันที่นำไปสู่สงครามเสมอถูกไหมใช่คือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มแต่นี่คือหลักของ IR อยู่แล้วเราศึกษาสงครามเป็นสำคัญนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนึงเนี่ยมีอำนาจเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าขึ้นมาท้าทายกับอำนาจที่มีอยู่ก่อนก็จะก่อให้เกิดสงครามเพื่อแย่งชิงอำนาจที่อยู่จุดเหนือสุดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแตกต่างนะคะในเอเชียก็คือว่า
ปกติเนี่ยทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะอธิบายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรัฐหนึ่งเนี่ยขยายอำนาจและเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือสงครามที่จะตามมาหรือการครอบงำของประเทศที่เพิ่งเติบโตเนี่ยรัฐเล็กๆจะต้องรวมตัวเข้าหาการแพ็คเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจที่กำลังเติบโตขึ้นมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าทฤษฎีเรื่องการแย่งชิงอำนาจแบบตะวันตกอะที่เชื่อว่ารัฐทุกรัฐเนี่ยจะต้องปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะบูรณภาพทางดินแดนของตัวเองนะก็จะต้องเริ่มสะสมกำลังอาวุธจับตัวขึ้นมาเป็นพันธมิตรซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ถ้ามองในประวัติศาสตร์สงครามมันไม่มีอย่างอื่นหรอที่แบบว่าในการที่จะผนึกกำลังหรือว่าต่อต้านผ่านรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่สงครามนึกไม่ออกทุกครั้งมันจบลงด้วยสงครามแต่ก่อนที่จะเกิดเป็นสงครามต้องมีการจับมือและแยกขั้วเพื่อที่จะทำให้อำนาจมันไม่เสียสมดุลมากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแบบกรอบความคิดแบบนี้เราไม่เห็นรัฐในเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามจับมือแพ็คเป็นกลุ่มเดียวกันอาเซียนก็ไม่เวิร์กนะคะแล้วก็สะสมอำนาจเพื่อที่จะต่อต้านจีนหรือต่อรองกับจีนทั้งที่อำนาจของจีนอะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด GDP สูงขึ้นเป็นอย่างมากการสะสมอาวุธของจีนก็เยอะแยะมากมายในช่วงแบบทศวรรษที่ผ่านมานะคะคำถามที่สำคัญก็คือว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าทฤษฎีที่พูดถึงการแย่งชิงอำนาจเนี่ยที่predict หรือว่าคาดการว่าการเติบโตของจีนจะนำมาสู่สงครามมันยังสามารถอธิบายระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่จริงๆเหรอหรือการอธิบายแบบนี้มันไม่เวิร์กในเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะบางอย่างมันอาจจะมีคอนเซปต์บางอย่างที่มันแตกต่างไปจากคอนเซปต์เรื่องการที่มีรัฐและปกป้องบูรณภาพของรัฐแบบในยุโรปเราพักกันสักครู่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าแล้วไอ้ลักษณะของคอนเซปต์เรื่องอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ยังไงแล้วมันแตกต่างจากในยุโรปยังไงบ้างโอเคค่ะกลับมาสู่รายการของเราเหมือนเดิมนะครับผมกับประเด็นเดิมคุณป้องขวัญคือที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเบรกที่แล้วเนี่ยก็คือว่าพูดถึงสงครามใช่ไหมแล้วก็ความขัดแย้งกันระหว่างรัฐแต่จะขอถามก่อนเลยว่าเริ่มก่อนหน้านั้นมันก็มีสงครามก่อนที่จะมีรัฐประชาชาติใช่ไหมก่อนสนธิสัญญาเวสปาเลียใช่ไหมแต่ว่าเป็นสงครามอีกรูปแบบนึงใช่ค่ะอันนี้คือสงครามรูปแบบใหม่หลังจากที่มีสนธิสัญญานี้แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องย้อนไปให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าสนธิสัญญาเวสฟาเลียคืออะไรนะคะคือสนธิสัญญาเวสฟาเลียเนี่ยนะคะเขาเซ็นกันในยุโรปในปี1648นะคะหลังจากที่เกิดสงคราม30ปีระหว่างโปรเตสแตนต์กับแคทอลิกนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีรัฐในยุโรปมันมีแต่เมืองที่อยู่ภายใต้อาณาจักรHoly Roman Empire หรือว่าอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นหลังจากที่เกิดสงครามขนาดใหญ่ยืดเยื้อ30ปีเนี่ยนะคะซึ่งสงครามสมัยนั้นไม่เหมือนสงครามที่เราเข้าใจในปัจจุบันเพราะมันไม่ใช่สงครามที่คุณเป็นคนไทยคุณต้องไปตายเพื่อชาติแต่มันเป็นสงครามที่ใช้นักรบจากการอาจจะมีการจ้างนักรบอาชีพอะไรเงี้ยมาต่อสู้กันคือเมื่อสงครามเนี้ยสิ้นสุดลงแล้วมีการทำสนธิสัญญาเวสฟาเลียขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มันก่อให้เกิดก็คือก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่เป็นไงคุณปกป้องก็คือสนธิสัญญาเวสฟาเลียเนี่ยมันนำไปสู่การกำหนด territory ที่มันแบบเขตแดนชัดเจนโอเคสมัยก่อนมันก็มีเขตแดนแหละแต่ว่ามันไม่ได้อันนี้คือกลายเป็นแบบกำหนดเขตแดนที่แบบกำหนดแล้วอะว่าแบบคนที่คุณอยู่ฝั่งแคทอลิกก็อยู่ฝั่งนี้ไปคนอยู่โปรเตสแตนต์ก็อยู่ฝั่งนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้สำนึกการมีเขตแดนที่ชัดเจนเนี่ยมันก็นำกระจายไปสู่ในอีกบริบททางสังคมหนึ่งอย่างเช่นโลกตะวันออกไปด้วยแต่ว่าของเราเข้ามาทีหลังนะทีนี้การที่มันมีรัฐอย่างชัดเจนมีการปกครองที่ชัดเจนเนี่ยหลังจากนี้การทำสงครามมันก็หมายถึงว่าเราทำสงครามในนามของรัฐที่เราอยู่รัฐที่เราปกครองอยู่แล้วก็ประชาชนเนี่ย
ทำสงครามกันเพื่อปกป้องรัฐของตัวเองนะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เราพูดมาจากเบรกที่แล้วว่าการเปลี่ยนผ่านของรัฐเนี่ยนะคะหรือว่ารัฐที่มีอำนาจมากขึ้นเนี่ยมันถึงสามารถโมบิไลซ์ความรู้สึกของคนในชาติว่าจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองสถานะของประเทศตัวเองนะคะมันถึงมีสิ่งที่เรียกว่าMake America Great Again ขึ้นมานะคะคือชาติต้องอยู่ในสถานะที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่ในสถานะนั้นน่ะทำให้สถานะมันเหนือกว่านะคะทีนี้สิ่งนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนึกการแบ่งเอเชียตะวันออกและเอเชียเฉียงใต้เนี่ยเอเชียเฉียงใต้มันเริ่มชัดเจนขึ้นมาในสงครามเย็นใช่ไหมแต่ว่าไอ้สำนึกการมีรัฐที่มีพรมแดนชัดเจนเนี่ยมันก็มีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ถูกทำให้มันเข้มข้นขึ้นในฐานะรัฐประชาชาติก็สงครามโลกที่สองเกิดขึ้นช้ากว่าใช่แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าหลายร้อยปีนะเกิดขึ้นช้ากว่าที่ในแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นที่มาจากข้างนอกด้วยทำให้เกิดขึ้นคือเราไม่ได้มีสงครามแบบเนี้ยแล้วตกเรารับแพ็กเกจนี้มานะคะจากข้างนอกแต่ยิ่งเหนือกว่านั้นก็คือว่าแม้ว่าก่อนที่จะเกิดรัฐแบบสมัยใหม่แบบเนี้ยนะคะโอเคเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยมันพอจะคือนักวิชาการเนี่ยนะคะที่ศึกษาเรื่องนี้เรื่องลำดับชั้นของรัฐในเอเชียตะวันออกเนี่ยโฟกัสที่เอเชียตะวันออกก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นมากกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากว่ามันรัฐอะแบบสมัยเก่าแม้ว่าจะเป็นสมัยเก่าเนี่ยแต่มันเป็นกลุ่มก้อนให้ชัดเจนได้เห็นได้ง่ายกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันเป็นภาคพื้นและเดี๋ยวก็ต่อสู้กันไปเดี๋ยวก็ต่อสู้กันมาเขตแดนไม่ชัดเจนนะคะเขาก็เลยศึกษาเบสจากประเทศในเอเชียตะวันออกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีการแย่งชิงสถานะกันเหมือนในตะวันตกโซอีสเอเชียไม่แย่งชิงสถานะกันหรอใช่เป็นการแย่งชิงทรัพยากรที่เป็นมนุษย์หรือก็อาจจะแย่งชิงในระดับที่แบบไม่ถึงท็อปสุดอะแย่งชิงกันในระดับแบบเล็กๆว่าตอนนี้รัฐชั้นอยู่ในสถานะที่สูงกว่าของรัฐคุณนู่นนี่นั่นเราเปลี่ยนการให้บรรณาการกันและกันเดี๋ยวไทยให้นู่นให้เดี๋ยวสยามให้ที่อื่นให้สยามสลับกันไปแต่ประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดและมีจำนวนขนาดใหญ่ที่สุดอย่างจีนอย่างเงี้ยกลับไม่เห็นมีใครโอเคอาจจะมีสงครามในเอเชียตะวันออกในเอเชียตะวันออกบ้างที่พยายามจะแย่งชิงอำนาจการอยู่เหนือสุดของจีนแล้วก็ล้มเหลวอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะแต่มันเหมือนกับว่ารัฐในเอเชียตะวันออกและรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะมันยอมรับสถานะที่มันไม่สยบยอมอยู่แล้วในฐานะเป็นเมืองขึ้นของจีนผ่านการให้บรรณาการเป็นเมืองขึ้นแบบอีกลักษณะนึงมันไม่ได้พบเจอในโลกยุโรปในโลกยุโรปดังนั้นเมื่อประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นอย่างนี้นี่หรือเปล่าที่สามารถอธิบายลักษณะปรากฏการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้ที่เราไม่ได้มีท่าทีในการต่อต้านหรือว่าคานอำนาจกับจีนที่มันแบบเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเราไม่มั่นใจว่า policy ของแต่ละรัฐภายใน Southeast Asia เนี่ยจะมีสำนึกว่าโอ๊ยเราเคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันนะก่อนที่จะมีแบบรัฐชาติเรายังไม่คิดว่าเขาจะมีความรู้สึกแบบความเป็นพี่เป็นน้องหรือความอะไรที่เราจะไม่มาลบกันแต่เขาอาจจะรู้สึกบางอย่างว่าจีนมันอาจจะไม่ได้มาด้วยรูปแบบของสงครามที่มันชัดเจนหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะคือมันก็มีการอธิบายหลายอย่างที่พูดถึงว่าแล้วทำไมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงไม่สะสมอาวุธมากขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับจีนมันก็มีหลากหลายอย่างเช่นมันก็มีคนที่อธิบายว่าอ้าวก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันผูกพันกันขนาดนี้ทำไมเราถึงจะต้องไปต่อสู้กันเพื่อที่จะแล้วสุดท้ายความผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเราก็ลดลงทั้งเราก็ค้าขายกับจีนเยอะแยะมากมายจีนลงทุนเยอะแยะมากมายเป็นการตัดผลประโยชน์ของเราเองหรือเปล่าถ้าเราจะสู้กับจีนใช่ไหมมันก็มีการอธิบายแบบนี้นะคะหรือมันก็มีการอธิบายว่าก็เราไม่เห็นจำเป็นจะต้องสะสมอาวุธของตัวเองเลยในเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูแลพื้นที่นี้อยู่เรากำลังคิดอยู่ว่า rationale ของผู้นำรัฐแต่ละรัฐในภูมิภาคเนี้ยมันมี rationale เดียวกันอะนั่นคือเราไม่คิดว่าทำให้เขาจะทำให้สยบยอมจีน
ด้วยเชนแนลเดียวกันที่อาศัยประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นก่อนหน้ารัฐประชาชาติอาจจะต้องแยกกันด้วยซ้ำว่ารัฐในเอเชียตะวันออกกับรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะเออมันฟังก์ชันไม่เหมือนกันเอออันนี้โอเคนะคะคืออย่างน้อยรัฐในเอเชียตะวันออกเนี่ยมันรับนับถือลัทธิขงจื้อเหมือนกันแล้วมันเข้าใจเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันน่ะชัดเจนอันนี้คือศาสนาความเชื่อมีอิทธิพลอยู่ในเรชั่นแนลของผู้นำรัฐใช่ไหมอันนี้ในอดีตเนอะอันนี้อดีตเนอะเราก็ไม่สามารถที่จะเทสได้อย่างชัดเจนนะคะว่าไอ้ลักษณะความคิดแบบนี้เนี่ย uh-huh. มันยังอยู่ในสังคมเอเชียตะวันออกในเอเชียตะวันออกหรือเปล่าแต่เกาหลียังมีขงจื้อเนี่ยหนักมากในเกาหลีหรือมันมีลักษณะข้ามประเทศหรือเปล่าหรือว่าผลประโยชน์ทางด้านอื่นเนี่ยมีลักษณะแบบมีเป็นปัจจัยสำคัญอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. นะคะแต่ที่สำคัญเลยที่จะชี้ให้เห็นก็คือว่า uh-huh. นักวิชาการเนี่ยนะคะที่ทำงานเรื่องการศึกษาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกในอดีตเนี่ยก็คือเดวิดคังเป็นหลักเนี่ยเขาก็พยายามจะเสนอว่ามีคนบอกว่าที่ประเทศในเอเชียตะวันออกไม่สะสมอาวุธเพิ่มขึ้นเป็นเพราะเราพยายามจะพึ่งพาอเมริกาก็อาจจะไม่จริงเพราะว่าอเมริกาไม่ได้มีคือเราจะพึ่งพาอเมริกาเฉพาะคือเราจะพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาจะปกป้องเราจริงเออแต่ว่าตอนปัญหาหมู่เกาะสเปลลี่อ่ะอเมริกาก็มีป่ะก็มาบ้างแต่ก็มันไม่ใช่คอมมิตเมนต์อ่ะใช่ไหมคืออาร์กิวเมนต์ของเขาก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเขาจะเข้ามาช่วยจริงๆอ่ะทำไมเราถึงไม่สะสมอาวุธของตัวเองอันนี้ไม่ได้แปลว่าเราฟรีไรดิ้งหรือเราเกาะอเมริกาแต่เป็นเพราะเราเชื่อมั่นว่าจีนอ่ะมันอยู่ในฐานะอำนาจที่สูงสุดแล้วเราก็สยบยอมแม้ว่าจะมีการพูดถึงว่าเราไม่สยบยอมแต่การกระทำแสดงให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้พยายามจะต่อต้านการขึ้นมาของจีนมันน่าสนใจตรงที่ถ้าอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยใช่ป่ะมันก็มีบุคคลสำคัญในประเทศไทยหลายคนที่สยองกับจีนอย่างชัดเจนมากเนี่ยแล้วก็มันมีส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าจีนน่ะไม่ได้เป็นอื่นไปจากเขาเท่ากับสหรัฐด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือมรดกของความคิดหลายๆอย่างนะคะที่เชื่อมความสัมพันธ์แต่นี่ก็คือที่จะชี้ให้เห็นก็คือว่าเอ๊หรือว่าเราควรจะมีงานวิชาการเพิ่มมากขึ้นที่อธิบายลักษณะของเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันไม่เหมือนกันด้วยและความไม่เหมือนกันของมันกับสังคมตะวันตกซึ่งมันแบบมีไม่พอแต่ขณะเดียวกันเรายังคิดอยู่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมก็สำนึกต่อจีนเนี่ยในฐานะจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนพ้นทะเลอ่ะมันสำนึกเดียวกันหรือเปล่าการที่ทำให้ถ้าอย่างมาเลเซียก็อีกเรื่องนึงไปเลยใช่ป่ะเรื่องแบบภูมิบุตรกับคนจีนเข้าไปพ้นทะเลที่อยู่ข้างในประเทศนั้นแล้วก็เราไม่รู้ว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจว่าในฐานะคนที่ส่วนใหญ่เป็นจีนพ้นทะเลในแต่ละรัฐในโซนอีสเอเชียเนี่ยจะทำให้เขาสยบยอมต่ออำนาจจีนที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่ใช่คือเราก็ไม่มั่นใจว่าอันนี้มันสามารถตอบได้หมดเหมือนกันแต่มันเป็นการมองอีกแบบนึงซึ่งเป็นการเปิดประเด็นเยอะมากนะคะในมุมนักวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็มีงานให้ต้องทำกันต่อ อีกมากมายสำหรับเรามากนะคะ ก็วันนี้เราก็คงจบกันด้วยการเปิดมุมมองแบบนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ